วัสดีครับต้อนรับสู่ m.net กับผมพีรพล อนุตตรโสตหรือโยแวครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าปีนี้ฤดูฝนจะอยู่กับคนไทยไปถึงอย่างน้อยเดือนตุลาคมนะครับฝนก็มากับฟ้าก็คะนองใช่ไหมครับจนหลายๆคนต้องเตือนกันว่าเวลาฝนตกอย่าใช้มือถือเดี๋ยวฟ้าจะผ่าเอาวลีนี้จริงหรือเปล่าผมเดินทางไปหาคำตอบนะครับกับอาจารย์บุญเหนือพึ่งสิริหัวหน้าห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงที่มจท.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับไปถึงก็เจอคนเล่นกับไฟแบบนี้เลยครับต้องย้ำเลยนะครับว่าเขาสวมใส่ชุดพิเศษที่ทำจากโลหะทั้งตัวจึงไม่ถูกไฟดูดเป็นชุดที่ช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้คนที่ต้องทำงานกลางสายฝนได้นะครับซึ่งเป็นหลักการของกรงฟาราเดย์เหมือนกับกรงโลหะกลวงที่ผมเข้าไปอยู่ในภาพนี้แหละครับไฟฟ้าแรงสูงก็ยังไงก็ต้องอ้อมไปตามโลหะซึ่งนำไฟฟ้าดีกว่าร่างกายของคนเราครับระหว่างทดลองการอาจารย์บุญเหนือก็อธิบายหลักการของฟ้าผ่าครับว่าสายฟ้าจะผ่าลงยังจุดที่สูงเด่นเป็นสง่าส่วนมือถือนั้นแม้จะมีเสาอากาศในตัวเองแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวล่อให้ฟ้ามาผ่าแต่อย่างใดครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณเผอิญใช้มือถืออยู่ในแถวที่ฟ้าผ่ามือถือก็อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจนถึงขั้นระเบิดได้เหมือนกันครับโทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นเหตุไม่ได้เป็นเหตุทำให้เกิดฟ้าผ่านะครับฟ้าจะผ่าลงเฉพาะสิ่งที่สูงเด่นเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีผลนะครับมีผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณที่ฟ้าผ่านนะจะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแพร่กระจายออกไปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่กระจายออกไปนั้นจะไปตัดตัวนำที่อยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆหรือตัวนำที่อยู่บนพื้นโลกจะทำให้เกิดเหนี่ยวนำแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำนั้นถ้ามีขนาดที่สูงมากก็ทำให้เกิดการช็อตเซอร์กิตหรือรัดวงจรถ้าทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดการช็อตหรือเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นได้นะครับถ้ามีแบตเตอรี่อาจจะทำให้เกิดแบตเตอรี่อาจจะระเบิดหรือซอสเสียหายตามมาได้อันนี้เป็นผลสืบเนื่องของมันแต่เหตุตรงๆไม่ใช่นะครับเหตุตรงๆก็คือคนที่สูงเด่นตำแหน่งที่สูงเด่นนะครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อการถูกฟ้าผ่าโดยตรงนะครับเช่นเดียวกับการดูทีวีหรือเล่นเน็ตนั่นเองครับดูหรือไม่ดูก็ไม่ได้เพิ่มโอกาสให้ถูกฟ้าผ่าแต่ถ้าเผอิญฟ้าอยากจะผ่าลงมาแล้วเข้ามาตามสายไฟบ้านเราพอดีทีวีหรือว่าคอมที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ก็จะเสียหายหนักกว่าเครื่องที่ปิดสวิตช์ถอดปลั๊กถอดสายอากาศไว้นั่นเองครับอาจารย์บุญเหนือยังแนะนำครับว่าหากต้องอยู่กลางแจ้งเวลามีฟ้าคะนองควรยืนห่างจากต้นไม้ 2-3 เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงฟ้าผ่าลงต้นไม้แล้วไฟฟ้ากระโดดใส่เรารวมทั้งก้มตัวลงต่ำทำขาชิดหรือว่ายืนบนขาข้างเดียวก็จะปลอดภัยขึ้นจากผลสืบเนื่องของฟ้าผ่าครับส่วนใครจะใช้วิธีหลีกเลี่ยงฟ้าผ่าด้วยการงดสาบานอันนี้วิทยาศาสตร์ไม่คอนเฟิร์มนะครับช่วงนี้ไปติดตามพาเรทไอทีแล้วก็ไอทีเด็ดผมโยแวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแปมเปรียวพรทรัพย์แสนยากรพาเรทไอทีค่ะตอนนี้แปมอยู่ที่งาน Communic Asia 2013ณประเทศสิงคโปร์เป็นงานที่รวบรวมอุปกรณ์ไอทีได้อลังการมากแต่ละแบรนด์ก็งัดเทคโนโลยีสุดล้ำมาโชว์ไม่แพ้กันเลยค่ะแต่ที่เห็นแปลกตาก็จะเป็น Samsung ที่ครั้งนี้ไม่ได้มากับมือถือแต่ขนเครื่องคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมควบคุมไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปค่ะส่วนคนไทยที่มาก็เช่นโมโลมี่ที่พกความน่ารักกับแคมเปญเก๋ๆว่ามิชชั่นที่จะเป็นตัวช่วยขยายฐานลูกค้าให้กับแบรนด์ต่างๆค่ะถ้าใครเริ่มหน่ายโซเชียลมีเดียเดิมๆลองเข้าไปใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของยักษ์ใหญ่ Microsoft กันหน่อยไหมครับไปที่เว็บไซต์ so.cl กันเลยครับเว็บนี้เพิ่งปรับปรุงหน้าตาใหม่มีความสวยงามแถมแชร์กันได้หลายอย่างทั้งภาพนิ่งคลิปวิดีโอจนถึงเพลงเป็นอีกหนทางแก้โรคติดโซเชียลให้คุณที่โดนบล็อกได้ครับ